สู้กับมึงอ่ะสู้เปล่าไม่ถามมันก่อนมันสู้เปล่ามึงช่วยให้มึงถอยไปไหนมึงถามว่ามึงสู้หรือเปล่าพี่แม่เขาขยับปุ๊บมึงถอยเขาขยับมึงถอยแจ้งเราพี่ตีครับรู้มึงพร้อมใจอ่ะเขาบอกเขาแพ้ได้ยังไงก็ผมถามว่าคุณชนะผมยกไหนอ่ะเอาผมถามว่าคุณชนะผมยกไหนยกหนึ่งยกสองยกสามยกสี่ยกห้าคุณชนะผมหรือเปล่าแค่ล้มในลูกเดียวผมถามว่ายกสองที่คุณโดนต่อยมาว่ะคุณคิดหรือเปล่ายกแล้วไปยกสี่นี่เห็นเลยว่าเราชนะใช่ไหมล่ะออกการต่อยกันใหม่ก็ต่อยกันใหม่ได้ครับน้ำหนักถ้าต่อยกันใหม่ต้องต่อไหมต้องต่อเนี่ยเราตัวเราตึงเนี่ยเราต้อง118เขา116จะต่อยกันใหม่ได้โอ้ยไม่เพราะว่ารูปร่างเราเสียเปรียบครั้งนี้เราชนะหนึ่งเราชนะให้คนแพ้ต่อสองปอนด์เลยเหรอแล้วดูดิดูรูปร่างเนี่ยดูรูปร่างมวยคุณต้องดูรูปร่างใช่ไหมล่ะชกกันยากไม่ยากหรอกเขาคิดว่าเขาได้เปรียบเราไงเขาก็ชกผมถามว่าสองปอนด์เขาก็ขึ้นมาเป็นต่อเราใช่ไหมสองปอนด์เขาก็ขึ้นมาเป็นต่อเราถ้าย้ายไปมวยดีวิถีไทยตอนจะตัวมากไปไงที่ไหนก็สู้ครับที่ไทยผมก็สู้อยู่แล้วผมว่าผมเนี่ยแม่งกรรมการเกลียดทุกเวทีอยู่แล้วเขาเกลียดผมทุกเวทีอยู่แล้วเวทีไหนก็ได้อาชีพเด็กเป็นเท่าไหร่แสนหนึ่งครับแสนหนึ่งครับนี่แสนหนึ่งนี่แสนไอ้ปัจจัยนี่สองหมื่นเงินในกระเป๋าผมเลยเนี่ยแสนเดียวเนี่ยเอกปัจจัยสองหมื่นนี่หายไปเลยกระเป๋าหนึ่งกี่เนี่ยสมมติแสดงว่าคู่นี้เฮียท่านรับไปพอสมควรชอบผมชอบเลยผมบอกว่าผมชอบเพราะอะไรผมพูดเลยว่าไอ้มันเขาเตะเราไม่เข้าแน่นอนในเราได้เปรียบเขาแน่แต่เราเสียเปรียบรูปร่างแล้วก็ชื่อมวยนิดนึงเพราะกรุงไทยถามว่ากระดูกมวยดีกว่านะแต่คุณมองว่าคุณมองว่าชื่อเขาดีกว่าเราแค่นั้นเองและเรื่องที่วันนี้เราลดน้ำหนักเยอะเขาอ่านว่าเราลดเยอะครับผมแล้วเราล้างไปดีก็เราไปต่อยและปัญหาที่799เวลามึงวิ่งกูมีโมไซค์ตามตลอดมึงไม่ต้องกลัวยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับยินดีครับผมเป็นไงบ้างเห็นกระโดดมือแสนครับผมแสน